เรื่องเล่าเรื่องสั้นเรื่องหัวหน้ายามสาวแสนสวยสวัสดีครับผมชื่อนาทีเป็นคนต่างจังหวัดอายุของผมตอนนี้32ปีเหตุการณ์้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้ผมต้องดิ้นรนมาหางานทำที่กรุงเทพและนี่คืองานที่ผมได้ทำมาฟังกันเลยครับณใจกลางเมืองใหญ่ที่ตึกสูงระงานเรียงรายอยู่เต็มสองฝั่งถนน แสงไฟสว่างจ้าจากอาคารสูงและเสียงจราจรที่ดังไม่ขาดสายนัทีได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่นี่เขาได้มาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานวันแรกและเขาได้ทราบมาจากานักงานรักษาความปลอดภัยที่มาสมัครว่าหัวหน้าราปอปพคนใหม่ก็เพิ่งจะย้ายมาคุมงานที่เขาถูกจะส่งมาด้วยนทีรู้สึกตื่นเต้นมากกับการได้ทำงานนี้ ด้วยความหวังว่าจะสามารถส่งเงินกลับบ้านได้มากพอและจะได้ทังความรู้จักกับทีมงานของเขารวมถึงหัวหน้าที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในหมู่พนักงานเกล่าวว่าเป็นคนเด็ดขาดและเก่งกาจในวันแรกของการทำงานเสียงฟีเท้าก้าวมาหยุดที่ด้านหน้านะทียกสายตาขึ้นมามองและได้พบว่ามีหญิงสาวในชุดสูตรรักษาความปลอดภัยกำลังยืนอยู่ตรงหน้าของเขา ดวงตาของเธอแน่วแน่และสีหน้าของเธอแสดงถึงความมั่นใจเป็นอย่างมากสวัสดีฉันชื่อนภาพรเป็นหัวหน้าของที่นี่เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เป็นมิตรเขาแปลกใจเล็กน้อยไม่คาดคิดว่าหัวหน้าจะเป็นผู้หญิงแต่หลังจากพูดคุยกันไม่กี่นาทีนาทีก็รับรู้ได้ถึงความเป็นผู้นำและความเป็นมืออาชีพของนภาพร เธอไม่ได้เพียงแค่ดูแลเรื่องการจัดการงานรักษาความปลอดภัยเท่านั้นแต่เธอยังมีประสบการณ์มากมายในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและความรู้สึกห่วงใยในทีมของเธอเองงานของเราไม่ใช่แค่การยืนอยู่เฉยๆและเฝ้าดูแลอาคารอย่างเดียวหัวหน้าหญิงพูดขึ้นขณะที่เดินนำออกตรวจตราตัวอาคารพร้อมกันความปลอดภัยของผู้คนในที่นี้อยู่ในมือของเรา เราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทวีเริ่มรู้สึกถึงความท้าทายและความสำคัญของงานที่เขารับผิดชอบเขาเริ่มเรียนรู้จากหัวหน้าและทีมของเธอว่าการรักษาความปลอดภัยไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฝ้าระวังแต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้คนในอาคารทุกการตัดสินใจและการกระทำมีผลต่อชีวิตของผู้อื่น จำไว้นะทะวีที่นี่เราทำงานเป็นทีมเราช่วยเหลือกันและกันสำหรับผู้ที่มาใหม่ไม่มีคำว่าใครอยู่ก่อนอยู่หลังทุกคนสำคัญเท่ากันหมดหัวหน้าหญิงพูดเสียงเข้มก่อนที่จะจากไปในวันแรกของการทำงานทวีได้คำนวณอายุของหัวหน้างานแล้วเขาคิดว่าคงไม่ต่างจากเขามากนักและจากการประเมินผลแบบคร่าวๆหัวหน้างานสาวสวยถูกใจใช้ได้ ทั้งรูปร่างหน้าตาส่วดทรงอง์เอวเขาให้คะแนน15เต็ม10สำหรับเธอคนนี้จากวันแรกของการทำงานทวีไม่เพียงได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองแต่ยังได้รับบทเรียนที่สำคัญจากหัวหน้าหญิงการทำงานในเมืองใหญ่อาจเต็มไปด้วยความกดดันแต่ด้วยการนำของรภาพรณ์ทวีเริ่มรู้สึกว่าตนเองพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้า นภพรหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่เก่งกาจและเข้มแข็งยังคงดูแลหน้าที่ของเธออย่างไม่ขาดตกกกพร่องเธอเป็นที่ยอมรับของทีมงานทุกคนด้วยความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดแต่ในเบื้องหลังนั้นความจริงบางอย่างได้เข้ามาสั่นคลอนจิตใจของเธอนภพรกำลังคบหากับชายคนหนึ่งที่เธอคิดว่าเขาคือความรักที่เธอเฝ้ารอเขาทำให้เธอรู้สึกเป็นคนพิเศษเสมอเมื่ออยู่ด้วยกัน แต่เมื่อไม่นานมานี้ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็ปรากฏขึ้นเขามีภรรยาอยู่แล้วและนาภาพรเป็นเพียงตัวเลือกที่สองในความสัมพันธ์นั้นจากภาพลักษณ์ภายนอกดูเหมือนแข็งแกร่งและกล้าหาญเหมือนผู้ชายในการทํางานของเธอแต่ภายในใจความอ่อนแอนและเจ็บปวดก็ถาโถมเข้ามาเธอเริ่มหลีกหนีความรู้สึกเหล่านี้ด้วยการทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานมากขึ้นเพื่อปกปิดหัวใจที่ถูกทําลาย ทวีพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวหน้าสาวเขามองเห็นความเศร้าหมองที่ซ่อนอยู่ในสายตาที่เคยแน่วแน่ของเธอทวีก็เป็นเพียงแค่ย่างใหม่แต่เขากลับรู้สึกถึงความรับผิดชอบบางอย่างในใ,นใจที่จะต้องช่วยเหลือพาพรแม้ว่าเธอจะดูเหมือนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครก็ตามทวีเริ่มพูดคุยกับหัวหน้าหญิงมากขึ้น โดยใช้โอกาสเล็กๆระหว่างพักงานหรือเดินตรวจตึกไปพร้อมกันเขาไม่ก้ากไกยหรือกดดันแต่ให้นภาพ,าพรู้ว่าเขาพร้อมรับฟังเมื่อเธอพร้อมเปิดใจวันหนึ่งหัวหน้าสาวที่เก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวอีกต่อไปก็ยอมเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยความผิดหวังให้ทวีฟังฉันคิดว่าฉันเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับทุกอย่าง เธอพูดพร้อมกับรอยยิ้มเศร้าแต่ความจริงแล้วมันก็แค่เรื่องโกหกฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่หวังว่าจะได้รับความรักอย่างแท้จริงทวีมองดูหัวหน้างานด้วยความเข้าใจเขาไม่พูดอะไรมากนักเพียงแค่ฟังและให้เธอได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่เก็บไว้เขาเชื่อว่าแม้คนเก่งและเข้มแข็งแค่ไหนก็ยังต้องการการเยียวยาในบางครั้ง และหญิงสาวในตอนนี้ก็ไม่ต่างกันวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างทวีและนภาพรไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่หัวหน้าและลูกน้องอีกต่อไปพวกเขาเริ่มเปิดใจต่อกันมากขึ้นทวีกลายเป็นคนที่เธอไว้ใจและช่วยเยียวยาหัวใจที่แหลกสลายแม้ว่าเธอจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่ทวีก็ช่วยเตือนเธอว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิง และไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนความอ่อนแอก็เป็นส่วนหนึ่งของเราได้นภาพรเริ่มเข้าใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เข้มแข็งตลอดเวลาการเปิดใจยอมรับความรู้สึกของตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวข้ามความเจ็บปวดหลังจากเหตุการณ์ที่นภาพรเปิดใจกับนาทีผ่านไปได้ไม่ถึงสองเดือนทั้งสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นพวกเขาทำงานเข้าขากันได้ดี นาทีช่วยให้บรรยากาศในทีมดูเบาสบายขึ้นมากและหัวหน้าหญิงก็เริ่มยิ้มและหัวเราะบ่อยกว่าแต่ก่อนนาทีเป็นคนที่สามารถทําให้นภาผ่อลืมความเจ็บปวดจากอดีตชายคนรักของเธอได้อย่างแท้จริงวันหนึ่งหลังจากเสร็จงานหัวหน้าสาวเดินเข้ามาหาพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นนาทีฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องขอบคุณนายอย่างเป็นทางการแล้วละ่ะ วันศุกร์นี้มาทานข้าวที่บ้านฉันไหมฉันจะทําอาหารเย็ยนให้เพื่อขอบคุณนายที่ทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นณที่ตกใจเล็กน้อยกับคำเชิญที่ไม่ได้คาดคิดแต่ก็ยิ้มตอบผมยินดีครับหัวหน้าอ้อไม่สิทธิ์คุณภาพรเมื่อวันศุกร์มาถึงนณที่เดินทางไปยังบ้านของหัวหน้าหญิงบ้านของเธอเป็นบ้านสองชั้นที่อยู่ในเขตชานเมือง บรรยากาศสงบเงียบต่างจากความวุ่นวายในเมืองหลวงนภาพรต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มและอารมณ์สบายๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนาทีเข้ามาเลยบ้านฉันไม่ใหญ่มากแต่อบอุ่นนะักเธอกล่าวขณะเชิญนาทีเข้ามาข้างในเธอจัดโต๊ะอาหารเย็นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจอาหารที่เธอทำมีทั้งแกงเขียวหวานข้าวสวยร้อนๆและผลไม้เป็นของหวาน ทั้งสองคุยกันสบายๆเรื่องงานและเรื่องชีวิตทั่วไปณนะทียังคงเป็นคนที่สามารถทำให้บรรยากาศรอบตัวผ่อนคลายได้เสมอหลังจากทานอาหารเสร็จนภะาพรมองณทีอย่างตั้งใจณนะทีฉันอยากจะบอกอะไรกับนายตั้งแต่นายเข้ามาทำงานที่นี่ฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันดีขึ้นมากไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เรื่องของจิตใจด้วย นายทำให้ฉันลืมคนที่ทำร้ายฉันได้จริงๆนาทีฟังคำพูดของนภาพรแล้วรู้สึกซาบซึง้งผมไม่ได้ทำอะไรมากเลยครับแค่รับฟังคุณเท่านั้นเองแต่ผมดีใจนะที่มันช่วยคุณได้หัวหน้าสาวยิ้มอ่อนโยนเธอรู้สึกขอบคุณนาทีอย่างมากและในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนาทีนั้นก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นคนที่ช่วยเธอผ่านพ้นความเจ็บปวด แต่เพราะนาทีกลายเป็นคนที่เธอไว้ใจมากที่สุดในตอนนี้ค่าคืนนั้นผ่านไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นนาทีได้เรียนรู้ว่าภายใต้ความเข้มแข็งของนาภาพรยังมีความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่และนาภาพรเองก็ได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่เธอสร้างขึ้นกับนาทีไม่ได้เป็นแค่เพียงหัวหน้ากับลูกน้องแต่เป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งกว่านั้นแม้ในวันข้างหน้า พวกเขาทั้งสองอาจยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาแต่ต่างฝ่ายก็รู้ดีว่าค่ำคืนในบ้านหลังนั้นได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของพวกเขาไปตลอดกาล